คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทซูเดสเรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังเราก็มาคุยกับพี่มาร์ทอีกครั้งครับกับกิจกรรมใหม่ๆที่พี่มาร์ทสร้างสรรค์มานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายตัวเองเนาะแล้วก็ได้เดินไปรู้จักกับผู้คนมากมายด้วยในกิจกรรมที่เรียกว่าเดินด้วยไมตรีครับวันนี้ก็มาคุยกับพี่มาร์ทเอกภพสิทธิวัฒนากันครับว่าเดินด้วยไมตรีเป็นยังไงเป็นกิจกรรมแบบไหนใครสามารถทำได้บ้างครับก็เชิญพี่มาร์ทครับพี่มาร์ทแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักพี่มาร์ทหน่อยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีต้อมด้วยครับผมมาร์ทครับเอกภพก็ตอนนี้ทำงานอยู่เป็นทีมงานของทิฟฟูเดสนะครับก็ทำงานออกแบบกิจกรรมนะครับกระบวนการต่างๆนะแล้วก็เป็นเครื่องมือสื่อการเรียนรู้แอดมินหลังบ้านนะครับก็ดูแลงานภาพรวมในส่วนของความรู้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะครับผมก็เป็นเลขานุการที่นี่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะครับผมก็เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเจอพี่มาร์ทในงานของพี่ฟูเดสในหลายๆครั้งกับพี่มาร์ทก็ขับเคลื่อนพี่ฟูเดสมาจนถึงวันนี้ครับพี่มาร์ททำกิจกรรมเล็กๆที่น่าสนใจมากเลยคือกิจกรรมเดินด้วยไมตรีคราวนี้พี่มาร์ทลองอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าเอ๊ะเดินด้วยไมตรีคือกิจกรรมแบบไหนนะเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่มาร์ทโอเคครับก็กลับไปที่ชื่อองค์กรชื่อโครงการนะชุมชนกรุณานะฮะเราก็มี2คำเนาะก็คือคำว่าชุมชนกับกรุณาเราจะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เนี่ยที่มีความกรุณาได้อย่างไรนะครับด้านหนึ่งก็มาจากการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนาะที่มันต้องอาศัยอะไรล่ะความสัมพันธ์นะฮะอาศัยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเนี่ยแล้วก็ความอยากที่จะไปช่วยเหลือนะผู้ที่ประสบความทุกข์อยู่นะครับก็จากการดูแลเนาะนะแต่มันก็จะมีอีกพาร์ทนึงก็คือว่าเราจะเริ่มต้นสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีงามได้อย่างไรนะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีผู้ป่วยดูแลหรือว่ายังไม่สามารถอยู่ในไปเป็นอาสาสมัครนะหรือว่าเป็นบุคลากรสุขภาพอ่ะเราจะสร้างชุมชนที่เอื้อต่อการดูแลอย่างนี้ได้ยังไงนะครับในคู่มือของการพัฒนาชุมชนกรุณาก็มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหัวข้อเล็กๆครับเป็นข้อแนะนำที่เขาเขียนไว้นะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างกับการบ่มเพาะความกรุณานะครับอันนึงก็คือการเดินเขาก็ในหนังสือ Compassionate City เนาะมีกิจกรรมอันนึงเนี่ยที่แนะนำแล้วผมรู้สึกสนใจก็คือการจัดวันเดินแห่งกรุณานะครับการเดินด้วยความกรุณาเขาก็บอกว่าลองมีสักปีนึงนะฮะปีนึงเนี่ยขอลองมีสักวันนึงหรือสัปดาห์นึงไหมนะครับที่เรามาเดินด้วยความกรุณากันนะครับเฉลิมฉลองความกรุณาอะไรแบบเนี้ยนะฮะผมก็ชอบเดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยเอาแนวคิดอันนี้นะครับมาพัฒนาเป็นกิจกรรมดูนะครับอาศัยการเดินเนี่ยแหละนะครับบ่มเพาะความกรุณาก็ลองพัฒนาดูนะครับมันก็มีวิธีการเดินนะฮะที่ลองสร้างขึ้นมานะครับลองพัฒนาขึ้นมาก็คือว่าเพราะแทนที่เราจะเดินเฉยๆนะครับเราก็เดินพร้อมกับการตั้งมั่นของใจนะครับสักประเด็นหนึ่งก็คือเราจะเดินด้วยไมตรีนะฮะเดินด้วยไมตรีคืออะไรนะครับก็คือระหว่างเดินเนี่ยเราก็ตั้งจิตไว้ว่าถ้าเราเจอใครไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเป็นสัตว์นะครับหรือว่าเป็นธรรมชาติรอบข้างเนี่ยเราส่งต่อไมตรีให้เขานะฮะอาจจะผ่านคำอวยพรก็ได้นะครับขอให้คนที่เดินผ่านไปเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขามีสุขภาพดีนะครับเขามีความสุขเขามีความปลอดภัยนะฮะหรือเขาเติบโตนะฮะอะไรทำนองนี้นะที่ขอให้เขาแข็งแรงปลอดภัยมีความสุขอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆกับการแผ่เมตตานะครับแต่ว่าเป็นการแผ่เมตตาที่เฉพาะเจาะจงให้กับเขาคนนี้โดยไร้เงื่อนไขนะครับแล้วเขาอาจจะรู้จักเรานะฮะหรือว่าไมตรีที่เราแผ่ออกมาเนี่ยมันส่งออกมาทางสีหน้าท่าทางก็สามารถที่จะทักทายหรือว่าพูดคุยได้นะครับมันก็ช่วยให้ส่งต่อตรงเนี้ยได้มากขึ้นนะครับหรือถ้าเขาไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ให้ไมตรีโดยไร้เงื่อนไขเขาอาจจะไม่ต้องรู้จักเราก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะกลัวเราก็ได้นะเราก็ให้ด้วยความไร้เงื่อนไขนะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ตั้งมั่นไว้ว่าเราจะให้ไมตรีกับเขานะครับความเป็นมิตรความปลอดภัยน
ะฮะให้กับเขาซึ่งอันนี้ก็แพแบบนี้แหละนะครับเดินไปก็ทำจิตแบบนี้ไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นะหมาแมวอยู่ข้างทางให้ได้หมดนะครับครับนกกระรอกอะไรแบบนี้นะก็ให้ได้หมดเลยนะครับจะให้แบบเบาแผ่วๆก็ได้นะหรือว่าให้แบบจริงจังก็ได้ยืนให้เลยอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการภาวนาบ่มเพาะทำให้เรามีมุมมองเนาะแล้วก็คุ้นเคยกับคุณภาพแบบนี้มากขึ้นนะครับจะเป็นธรรมชาติหรือเป็นท้องฟ้าเป็นภูเขาอะไรได้หมดนะครับเพราะแผ่ในลักษณะนี้เนาะในการเดินแต่ละครั้งก็กำหนดครับกำหนดเวลาว่าจะเดินแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดินไปยิ่งถ้าเดินหลายๆคนเนี่ยนะครับเราก็จะมีคนที่เดินร่วมกันนะครับแล้วก็คนที่เดินด้วยกันเนี่ยแหละก็เป็นอะไรเป็นคนที่เราจะมอบไมตรีให้กับเขาด้วยระหว่างเดินนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราเดินอย่างอบอุ่นนะเดินอย่างมีคนหนุนหลังอ่ะมีถ้าเดินต่อแถวกันนะคนเดินหน้าเนี่ยรู้สึกว่าข้างหลังนี่อบอุ่นจังเลยนะครับรู้สึกมีเพื่อนไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยก็ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าหลังจากเดินนะครับเราก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินกันนะครับไม่ว่าจะในชีวิตช่วงนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างการเดินในครั้งนี้ให้ประสบการณ์หรือบทเรียนกับเราอย่างไรนะครับก็ถ้าเดินด้วยกันก็ตั้งวงคุยกันได้ครับแล้วก็แต่ถ้าอันนี้เดินด้วยกันก่อนซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ในการจัดเดินด้วยกันออนไซต์นะในทางกายภาพแบบนี้เนี่ยครั้งแรกในงานวันเบาใจที่พิษณุโลกนะครับเมื่อปี2561นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ๊ะ2562นะครับก็ได้เดินด้วยกันมันก็เวิร์กมากนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่อย่างพยาบาลที่เขามาเดินด้วยในยามเช้าเนี่ยครับเขาได้มาเดินด้วยไมตรีเนาะมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุมมองในระหว่างเดินนะโรงพยาบาลที่เราเคยเดินเป็นประจำแต่พอเราเดินด้วยจิตที่เป็นกรุณานะครับเปิดกว้างอ่อนโยนเนี่ยมันทำให้โรงพยาบาลเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นมีเสียงสะท้อนแบบนี้อยู่เห็นมุมในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับดอกไม้แล้วเนี้ยสีสันสวยงามสดใสนะแล้วก็มีความผ่อนคลายนะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในการเดินครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ก็คือเหมือนกับว่าพอเราเทียบกับการเดินเฉยๆเนาะเดินเฉยๆเราอาจจะเดินไปทำงานหรือเราอาจจะเดินไปกลับระหว่างบ้านกับที่ซื้อของหรืออะไรสักอย่างปกติแล้วก็เดินแล้วก็ไปถึงจุดเป้าหมายซื้อของแล้วก็กลับเนาะแต่พอเปลี่ยนเป็นเดินด้วยไมตรีเนี่ยมันก็มีเพิ่มของเรื่องความตั้งมั่นของใจที่พี่มาร์ทบอกว่าเราจะใช้คำง่ายๆก็คือแผ่เมตตานั่นแหละไปสู่คนที่เราเจอสิ่งแวดล้อมที่เราเจอหรือก็อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มาถามพี่มาร์กว่าเอ๊ะแล้วเวลาเดินด้วยไมตรีมันต้องเดินจังหวะแบบไหนมันต้องแตกต่างจากที่เราเดินปกติไหมมันต้องเป็นยังไงมันเหมือนเดินจงกรมหรือเปล่าครับพี่มาร์กอันนี้แล้วแต่สไตล์นะแต่ก็ถ้าของผมก็จะเดินตามปกติเลยครับเดินเล่นเลยนะฮะแล้วก็จังหวะเดินปกติแหละเนาะไม่ถึงไม่ช้าถึงขั้นเดินจงกรมนะครับครับเดินชื่นชมธรรมชาติยามเช้าไปเหมือนกับว่าตื่นมาเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องช่วงเช้าเท่านั้นเนาะแต่ว่าผมก็อาศัยช่วงเช้าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่างแล้วก็จัดสรรเวลาได้นะครับช่วงเช้าก็เป็นของขวัญเพราะว่าเราได้เห็นอาทิตย์ขึ้นแสงที่มันสวยงามในช่วงเช้ามันก็เกิดไมตรีได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะนี้เพราะดูสำรวจดูครับว่าแต่ละวันของเราเนี่ยมีเวลาช่วงไหนที่น่าเดินนะครับอาจจะเป็นเช้าหรืออาจจะเป็นเย็นหรืออาจจะเป็นค่ำๆก็ได้ถ้าแถวนั้นมีที่เดินที่ปลอดภัยนะครับลองจัดสรรเวลาดูผมคิดว่าเวลาเดินที่กำลังเหมาะเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเดินหลายคนก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยสัก10-15นาทีก็เป็นชั่วโมงนึงพอดีนะครับคราวนี้ครับจากที่พี่มาบอกว่าโอ้เราเคยจัดออนไซต์แล้วก็ได้เหมือนกับเดินด้วยกันตอนเช้าที่โรงพยาบาลแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างเดินกันอยู่แต่ว่าพอตอนนี้โควิดมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดออนไซต์คนเยอะๆหลายๆคนได้พี่มาก็เลยเอาเดินด้วยไมตรีเนี่ยมาจัดที่คลับเฮาส์ทางเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มสมัยใหม่ตอนนี้เลย
พอเอามาจัดที่คลับเฮาส์แล้วเดินด้วยไมตรีเป็นยังไงบ้างเพราะต่างคนต่างอยู่คนละที่เลยมีการเดินแบบไหนทำยังไงครับพี่มาครับก่อนอื่นท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้ใช้คลับเฮาส์ก็อธิบายนิดนึงนะครับว่าก็เป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนเนาะที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันสดๆนะครับคล้ายๆเวทีเสวนาสดนะฮะเปิดไมค์คุยกันได้อะไรแบบนี้นะครับก็แต่เราเดินด้วยไมตรีเราก็จะมีช่วงที่เดินด้วยกันนะครับมีการภาวนาในช่วงแรกก่อนก็ผมก็นำภาวนานะนำตั้งจิตตั้งมั่นนิดนึงนะฮะให้ใจคุ้นเคยกับไมตรีจิตความกรุณาก่อนแล้วก็ไปเดินกันนะครับบอกวิธีการเดินเล็กน้อยแล้วก็ย้ายกันมาเดินในช่วงเดินเนี่ยก็ปิดไมค์กันครับแต่ว่าห้องก็ยังเปิดอยู่เนาะนะครับเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรายังมีเพื่อนที่เดินอยู่นะได้นะครับแล้วพอเดินเสร็จนัดเวลาก็กลับมาคุยกันครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดไมค์เสวนาคุยกันนะฮะข้อดีของ Clubhouse ก็คือว่ามันไม่ต้องเห็นหน้านะครับแล้วก็ใช้พลังงานต่ำนะครับเพราะการคุยก็ไม่จำเป็นต้องเปิดวิดีโอคุยก็ได้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี้ยในระหว่างการเดินก็ได้นะช่วงที่อยู่ข้างนอกก็ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะครับนี่แล้วก็ช่วยขจัดเนาะอุปสรรคในการเดินด้วยกันก็คือว่าเพื่อนที่เชียงรายก็เดินด้วยไมตรีกับเราได้นะฮะเนี่ยเดินได้ทั่วประเทศเลยนะครับจากเพื่อนที่อาจจะอยู่ไกลกันเนี้ยเราได้รู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกๆเช้านะฮะหรือว่าในช่วงเวลาที่เราจัดสรรขึ้นมาครับแต่ที่จริงแล้วในช่วงโควิดเนี่ยการเดินด้วยไมตรีเราก็ยังสามารถที่จะจัดเดินออนไซต์ได้นะครับถ้าเราก็รักษาระยะห่างมีมาตรการใส่แมสนะแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยก็ที่จริงก็ยังจัดเดินด้วยกันได้แต่ว่าอุปสรรคที่มันทำให้เดินด้วยกันไม่ได้มากกว่าก็คือระยะทางนะที่มันอยู่ไกลกันแล้วก็พอมีแอป Clubhouse ก็สามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินด้วยกันได้เลยไม่ต้องนั่งรถมาเดินด้วยกันครับครับนะทีนี้ตอนนี้ผมก็ยังจัดเดินด้วยไมตรีอยู่เนาะในทุกๆเช้า6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาในแอป Clubhouse แล้วก็เข้าไปสมัครไปในคลับเดินด้วยไมตรีนะใช้คีย์เวิร์ดนี้เลยก็จะเจอห้องนี้นะครับแล้วก็พอใกล้ๆเวลา6โมงเนี่ยกดเข้ามาใน Clubhouse ในคลับนี้ก็จะมีกิจกรรมเด้งขึ้นมากดจอยกดเข้ามาฟังได้เลยนะครับถ้าเข้ามาทัน6โมงก็จะได้ทันช่วงภาวนานะครับแล้วก็ได้เดินด้วยกันแต่ถ้าเข้าไม่ทันก็เข้ามาตอน6โมง45ก็ได้ก็จะเป็นช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจเนาะสมาร์ทโฟนในมือของท่านทุกคนก็สามารถโหลดแอป Clubhouse ได้เลยเป็นแอปฟรีด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์หลากหลายที่จะให้เราเข้าไปฟังเนาะแล้วก็ถ้าจะเดินด้วยไมตรีกับพี่มาก็เซิร์ชคำว่าเดินด้วยไมตรีแล้วก็จะขึ้นแล้วก็จอยคลับไว้แล้วก็เนาะทุกๆเช้า6โมงนะครับก็มาภาวนากับพี่มาก่อนแล้วก็ออกไปเดินแล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนกันตอนช่วง6โมง45นะครับคราวนี้สมมติว่านะครับมีท่านผู้ฟังของเราเนี่ยพอมาฟังพอดแคสต์แล้วเอ๊ะสนใจจังเลยแต่ว่าเช้าเนี่ยไม่เคยตื่นทันเลยไม่ค่อยสะดวกแต่สะดวกช่วงเย็นมากกว่าก็เลยอยากได้คำแนะนำกับพี่มาตอนนี้ว่าอยากจะออกไปเดินด้วยไมตรีด้วยตัวเองเนี่ยไปคนเดียวนี่แหละทำยังไงได้บ้างครับพี่มาโอเคครับก็มีสเต็ปนะฮะสเต็ปแรกก็กำหนดเวลากำหนดเส้นทางก่อนว่าเราอยากจะไปเดินที่ไหนนะฮะก็แนะนำให้ไปเดินในที่ที่เดินสบายนะครับแบบว่าเป็นที่ที่เราสบายใจนะครับสามารถที่จะเดินเล่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเรื่องรถเฉี่ยวชนมากนักนะครับอันนี้ก็กำหนดเวลแล้วก็กำหนดเวลาครับว่าจะเดินสักเท่าไหร่ดีที่เป็นช่วงสบายๆไม่ร้อนมากนะครับจากนั้นก็ก่อนเดินเราภาวนาอยู่กับลมหายใจสร้างความรู้สึกตัวสักเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกว่าใจของเราเริ่มนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้ขณะที่เราเดินเราก็จะส่งไมตรีไปยังสิ่งที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์หรือธรรมชาตินะครับขณะเดียวกันระหว่างเวลาเดินไปเนี่ยก็อาจจะมีความคิดความขุ่นมัวนะครับความไม่พอใจอะไรบางอย่างก็เป็นโอกาสที่เราจะให้ไมตรีกับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยเนาะการโอบกอดตัวเองการยอมรับทุกสภาวะที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เรียนรู้นะครับ
แล้วพอกำหนดเวลาครบเราก็อาจจะมาสะท้อนนะครับถ้าเดินคนเดียวก็อาจจะใช้การเขียนบันทึกก็ได้นะครับเนี่ยโพสต์สเตตัสก็ได้นะครับก็จบกระบวนการเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆเท่านี้เองนะครับครับน่าสนใจมากเลยเพราะว่าปกติผมก็จะเป็นคนที่ตื่นไม่ค่อยเช้าครับแล้วก็ไปตอนเย็นก็จะอาศัยวิ่งบ้างเดินบ้างตอนเย็นๆเนาะก็ปกติเราจะวิ่งเฉยๆนะวิ่งแบบว่าเอากิโลว่าเราจะได้วันนี้เราจะได้กี่กิโลอย่างนี้ก็จะไปเพิ่มการเดินด้วยไมตรีไปด้วยในขณะที่วิ่งก็จะเนาะให้ความใส่ใจสนใจกับสิ่งรอบๆข้างนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาลองตั้งสเตตัสถอดบทเรียนของเรามาว่าวันนี้เราออกไปเดินเราออกไปวิ่งแล้วเราพบเจออะไรเราได้เรียนรู้มีประสบการณ์อะไรบ้างอย่างนี้นะครับพี่มาร์คคราวนี้ครับพอมาเชื่อมโยงในจุดนี้ว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างชุมชนกรุณาครับพี่มาร์คการเดินด้วยไมตรีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกลไกแบบไหนมันจะทำยังไงถ้าเราเป็นตัวคนเดียวอยู่ในชุมชนแล้วเราอยากเริ่มทำอะไรสักอย่างกับชุมชนกรุณาของเราทำให้สร้างความกรุณาในชุมชนด้วยแล้วก็มารู้จักกิจกรรมเดินด้วยไมตรีเนี่ยเขาจะทำยังไงหรือว่าเป็นในรูปแบบไหนที่กิจกรรมนี้ถึงไปเอื้อให้เกิดชุมชนกรุณาได้ครับพี่มาโอเคครับก็ชุมชนกรุณามันก็มีหลายแบบนะฮะแบบที่เริ่มต้นจากศูนย์เนาะสร้างใหม่นะครับอันนี้ก็เราก็อาจจะใช้กิจกรรมการเดินเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คนเข้ามามีส่วนร่วมได้เยอะเนาะก็ชักชวนเนาะคนที่เราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะครับมาเดินด้วยกันไหมในเวลาที่สะดวกนะครับตกลงเวลากันสะดวกเท่าไหร่นะ20-30 นาทีก็ยังเดินได้นะครับที่จริงก็เริ่มจากครอบครัวก็ได้นะครับถ้าเราเห็นมีพ่อแม่ลูกนะหรือสามีภรรยาเนี่ยลองเชิญชวนมาเดินแบบด้วยวิธีการแบบนี้กันก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะฮะมิติความกรุณากันในคู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นชุมชนที่เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเพื่อนร่วมห้องอะไรแบบนี้ครับถ้าใครสักคนตั้งต้นเนาะสร้างกิจกรรมเดินด้วยไมตรีกันเนี่ยก็เพื่อนที่เหลืออาจจะมีใครบางคนอยากจะเดินกับเรานะครับเราก็จะเป็นโอกาสที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะฮะนอกเหนือจากการปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่า อะไรล่ะกิจกรรมที่มีอยู่เดิมนะครับก็มาเดินด้วยไมตรีกันชวนกันออกกำลังกายนะการเดินก็ทำให้เราเพิ่มก้าวจำนวนก้าวในแต่ละวันมากขึ้นเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับแบบนี้แล้วช่วงของการแลกเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงการแลกเปลี่ยนมันมีเราแบ่งปันสภาวะอารมณ์การเรียนรู้ที่มันอาจจะลึกกว่าที่เราพูดคุยกันตามปกตินะครับก็ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของคนที่เราสัมพันธ์ด้วยครับผ่านช่วงของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะอันนี้ก็ทำให้มาความสัมพันธ์ชุมชนที่มีอยู่เดิมเนี่ยเราเห็นแง่มุมของการดูแลของความกรุณาของการเดินทางโลกภายในมากขึ้นนะครับอันนี้นะแล้วก็ขั้นต่อไปเนาะเรื่องของชุมชนกรุณาก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งครับในชุมชนที่เดินด้วยกันเนี่ยถ้าเขาเจ็บป่วยขึ้นมานะครับหรือว่ามีใครที่ต้องดูแลอยู่นะครับเราก็อาจจะใช้ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับส่งไมตรีนะส่งกระแสความเป็นกุศลนะครับหาไปที่ผู้ป่วยนะครับหรือว่าสัตว์ที่อาจจะกำลังเจ็บป่วยขอให้เขาหายนะฮะอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ช่วยแบ่งเบาความรู้สึกของผู้ที่กำลังดูแลอยู่ว่าเขาไม่โดดเดี่ยวนะมีเพื่อนที่ให้กำลังใจอยู่แล้วก็มีพื้นที่ปลอดภัยนะฮะที่จะสะท้อนความทุกข์ในช่วงนั้นๆ นะครับออกมาได้อย่างสบายใจนี่ก็เป็นกรุ๊ปซัพพอร์ตแบบหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้ในช่วงของการเรียนไมตรีครับครับผมเห็นภาพเลยนะครับพี่มาร์ทกิจกรรมเดินด้วยไมตรีเนี่ยเพราะว่าปกติกับผมก็เดินตอนเย็นทุกวันนะแล้วก็บางทีก็วิ่งบ้างเดินบ้างในทุกๆวันเนาะก่อนหน้านี้ไม่เคยวิ่งเลยครับพี่มาร์ทไม่เคยเหมือนกับปกติก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเนาะแต่ว่าพอช่วงโควิดพออะไรแล้วเบื่อๆก็ได้ออกไปเดินวิ่งครับแล้วปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านนะมองเห็นเรามากขึ้นหมายถึงว่าอ๋อเขารู้ว่าเรามีตัวตนอยู่นะเอากลับมาแต่เมื่อไหร่ป้าที่แบบไม่เคยป้าข้างบ้านที่แบบอ่ะเขาจำเราได้ด้วยเหรอเป็น10 กว่าปีแล้วเราไม่เคยกลับมาอยู่บ้านก็แบบอ้าวต้อมกลับมาแล้วเหรอมาอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดินหลายๆรอบเข้าบางวันก็กินผลไม้เหลือแกก็เอามายื่นให้ให้ผลไม้ไปแล้วก็บางทีช่วงนึงผม
ชอบปลูกต้นไม้ผมไปเห็นบางบ้านเขากำลังตัดต้นไม้อยู่แล้วก็ต้นไม้เนี่ยเป็นต้นที่แบบตัดแล้วก็เสียบแล้วก็เป็นผมว่าโอ้ขอต้นไม้หน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการเดินแบบนี้ที่เราไม่ได้แต่เดินอย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างสัมพันธภาพกับคนในชุมชนได้มันรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็เห็นกันแล้วเวลาผมเดินวิ่งอะผมจะเห็นคุณตาคนนึงนั่งอยู่หน้าบ้านใครเป็นคุณตาที่อยู่คนเดียวครับพี่มาร์ทแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้คุณตาจะออกมานั่งเล่นหน้าบ้านหรือเปล่านะว่าจะยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเป็นยังไงเอ๊ะวันนี้คุณตาหายไปเลยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเราก็มองเห็นกันในชุมชนเนาะว่าใครเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วก็มีความผิดปกติไม่ผิดปกติยังไงไหมเพราะเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเราอยู่สังคมแบบค่อนข้างโดดเดี่ยวมากขึ้นอยู่คนเดียวมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะอย่างน้อยก็เห็นหน้าค่าตากันว่าใครเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เผื่อเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสงสัยมันก็ทันท่วงทีนะครับพี่มาร์ทใช่ครับอันนี้แหละนะก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพแบบเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างเรื่องเราคือมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะการเดินด้วยไมตรีในทุกๆวันนะครับเราเหมือนกับเราได้ฝึกที่จะเชื่อมโยงกับคุณภาพแบบนี้ในทุกๆวันนะครับมันก็ส่งผลแหละในอะไรล่ะอากัปกิริยานะครับเรื่องของอะไรล่ะเอาวจนะภาษาของเราที่เราเปิดกว้างเวลาเจอคนอื่นนะครับซึ่งใช้เวลาอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนะตอนแรกเขาก็อาจจะยังไงทำไมคนนี้ยิ้มให้เรานะครับสักพักหนึ่งอ๋อคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะครับมันมีความต่อเนื่องความสม่ำเสมอความคาดการได้เนี่ยมันช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์ต่อจุดประกายความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้แหละว่าวันหนึ่งเราอาจจะพูดคุยกันนะเป็นเพื่อนกันยื่นข้อเสนอนะครับอย่างถ้าคุณตาวันไหนต้องการคนคุยเนาะหรือว่าแบบคนช่วยเปลี่ยนหลอดไฟนั่นนี่เนี่ยความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปครับพอพี่มาร์ทเห็นอย่างนี้เนาะผมก็รู้สึกว่าตอนแรกที่ผมกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆเนาะที่แบบว่าไม่ค่อยชินกับคนแถวบ้านเนี่ยผมก็จะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทำงานแต่ของตัวเองแล้วก็สัมพันธภาพกับคนในชุมชนนี่ก็น้อยมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้คุยกับใครครับพอได้เดินบ่อยๆขนาดว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักการเดินด้วยไมตรีด้วยนะแต่เหมือนกับว่าเดินทุกวันเขาทักเราทุกวันจนเราแบบทักกลับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับเราค่อยๆเริ่มเปิดใจก่อนเนาะจากคนในชุมชนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นในตัวเองนะแต่ถ้าหลายๆท่านที่เป็นเหมือนผมเนาะอย่างที่พี่มาร์ทบอกเราอาจจะเริ่มเหมือนกับเปิดใจตัวเองเริ่มแบบค่อยๆสังเกตเริ่มค่อยๆมองเห็นคนรอบข้างของเราว่าเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงหรือว่าสภาพแวดล้อมแถวๆบ้านเราแถวทางที่เราเดินมันเป็นยังไงบ้างเราเห็นอะไรสิ่งไหนเหมือนกับมันมีความสุนทรียะในการเดินแต่ละก้าวในการที่เรามองเห็นต้นไม้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยจำคนได้เลยครับแต่ว่าจำหมาก่อนบ้านนี้มีหมาตัวนี้เพราะว่าเราชอบสัตว์บ้านนี้มีแมวนะบ้านนี้มีหมาบิ๊กเกิล2ตัวคือจำหมาก่อนแล้วค่อยถามเด็กว่าหมาชื่ออะไรขอเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเริ่มสัมพันธภาพกับสัตว์ก่อนแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็เริ่มมีสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าถ้าเราลองเดินด้วยไมตรีเนี่ยคือที่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงภายในจริงๆอย่างที่พี่มาร์ทว่านะครับคราวนี้ครับพี่มาร์ทถ้าสมมุติว่าเราจะชวนคนในครอบครัวหรือว่าชวนคนใกล้ๆตัวชวนเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยมาเดินด้วยไมตรีด้วยกันเนี่ยมันจำเป็นต้องมีทักษะอะไรเพิ่มเติมไหมเราต้องมีความเป็นกระบวนกรไหมหรือยังไงเวลาที่เราถอดบทเรียนหรือแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยครับเพราะมันง่ายมากเลยเนาะน่าจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องความเชื่อมั่นนะว่าเราสามารถที่จะนำกิจกรรมเนี้ยส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับผู้อื่นได้นะครับคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเราน่าจะต้องเริ่มเดินด้วยตัวเองก่อนนะครับที่จะคุ้นเคยกับการเดินนะครับคุ้นเคยกับการสะท้อนไตรตรองสะท้อนคิดประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันเล่าออกมานะครับดังนั้นก็นำเดินได้เลยเพราะว่าในช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยนเนี่ยผมก็ใช้คำถามแค่ว่าเดินแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเจออะไรภายนอกภายในนะครับแล้วแต่ละคนก็จะสะท้อนออกมาเองว่าเป็นยังไงครับถ้าวันนี้จะลองฝึกก็ลองแบบถามตัวเองใช่ไหมอย่างที่คำถามที่พี่มาร์ทบอกอาจจะไปเดินแล้วกลับมานั่งไข้ควรตัวเองว่าวันนี้เราเดินแล้วเป็นยังไงบ้างเนอะข้างนอกข้างในก็คือเหมือนกับเราเจออะไรข้างนอกบ้างแล้วข้างในใจของเราเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะครับพี่มา
ช่ครับก็ถ้ายังนึกเรามาดูตัวอย่างก็ได้นะครับจากนะกลุ่ม Facebook นะกลุ่มเปิดด้วยนะครับเดินด้วยดนตรีลองเข้ามาสอดส่องนะครับว่าคนที่เดินแล้วเขาเป็นยังไงบ้างแล้วในนั้นเนี่ยก็มีชุดเครื่องมือชุดกิจกรรมนะครับว่าถ้าจะไปจัดเองเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างไรหนึ่งขั้นตอน1 2 3นี่ตัวอย่างบทภาวนานะครับที่จะภาวนาก่อนเดินเนี้ยนะตอนปิดกิจกรรมปิดยังไงนะครับครับผมก็พอดีกับคำถามสุดท้ายเลยที่คำถามที่เราจะถามพี่มาร์ทว่าเอ๊ะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นกระบวนกรหรือว่าต้องการที่จะแบบนำสิ่งนี้ไปจัดเพราะว่าตัวเองดูแลในเหมือนเขาเป็นกระบวนกรในชุมชนอยู่แล้วหรือกระบวนกรของเราที่ทำงานกับชุมชนอยู่แล้วเขาเรียกว่าไม่ต้องสร้างชุมชนใหม่ไงครับเหลือจะเอากิจกรรมเนี้ยไปทำนะพี่มาร์ทมีคำแนะนำยังไงไหมว่าอย่างเงี้ยผู้นำชุมชนจะเอาไปทำในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็เริ่มต้นก็ผมคิดว่าที่ง่ายรัดสั้นที่สุดก็คือมาทดลองประสบการณ์กับกลุ่มที่เดินอยู่แล้วนะที่ผมเปิดอยู่ในทุกๆเช้า6โมงนะครับสักวันหนึ่งก็จะรู้หน้าตาแล้วว่าทำยังไงนะครับจากนั้นก็ลองออกแบบแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับว่าเออมีท่านมีไอเดียแบบนี้จะไปจัดเดินด้วยไมตรีเอายังไงดีนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าการออกแบบกิจกรรมมันก็ออกแบบให้มันสอดคล้องกับบริบทของท่านนะครับที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สม่ำเสมอผมคิดว่าความสม่ำเสมอก็เป็นหัวใจอันนึงในการจัดอันนี้เพราะว่าการเดินด้วยไมตรีก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับมีความทั้งนอกรูปแบบแล้วก็ในรูปแบบนะครับการปฏิบัติทั้งนอกรูปแบบและในรูปแบบผสมผสานกันอยู่ในนี้นะครับก็คิดว่าถ้าออกแบบให้มันประสานสอดคล้องไปกับการดำเนินชีวิตได้เนี่ยก็เป็นโอกาสมากๆเลยที่จะได้ปฏิบัติทุกๆวันนะครับปฏิบัติเจริญสติฝึกความกรุณาได้ทุกๆวันนะครับเรื่องของอาการที่แบบจะต้องบีบคั้นตัวเองนะเข็นตัวเองมาปฏิบัติก็จะหมดไปเพราะว่ามันอยู่ในตารางเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วก็ได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายด้วยนะครับได้เจอเพื่อนได้เจอชุมชนด้วยอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกในหลายๆอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมออกแบบให้มันสอดคล้องกับชีวิตของผมเองนะฮะท่านก็สามารถที่จะออกแบบให้สอดคล้องกับท่านได้ถ้าไม่สะดวกทุกวันก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งนะฮะที่สอดคล้องกับชุมชนของท่านก็ได้ครับครับผมผมเวลาฟังพี่มาแล้วผมนึกถึงแล้วเนาะว่าแต่ละชุมชนหรือว่าผู้นำชุมชนหรือกระบวนการชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลชุมชนอยู่แล้วก็อาจจะไปออกแบบเนาะอย่างเช่นผมเคยฟังเรื่องของชุมชนที่น่านหรือว่าชุมชนที่เคยสัมภาษณ์พอดแคสต์อยู่เรียกว่ามันจะมีวันเยี่ยมบ้านเนาะก็อาจจะเอากิจกรรมนี้ไปอะแดปต์กับก่อนที่จะไปเรามาทำสมาธิด้วยกันก่อนแล้วก็ในระหว่างที่เราเดินเราก็เดินด้วยไมตรีไปตามบ้านต่างๆแล้วก็เยี่ยมแล้วก็ให้ของอะไรเหมือนที่เราทำประจำคือแอดดิ้งส่วนนี้เข้าไปเนาะพอกลับจากกิจกรรมมาก็มานั่งพูดคุยกันว่าวันนี้เดินด้วยไมตรีเป็นยังไงบ้างก็จะได้การแลกเปลี่ยนอีกรูปแบบนึงเนาะแล้วก็ได้เดินภาวนาเดินด้วยไมตรีไปด้วยแล้วก็ล่าสุดผมไปปีนเขามาครับพี่มาร์ทไปปีนเขาแถวบ้านมาชื่อภูสำเร็จแล้วผมก็ไปกับเพื่อนผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีกิจกรรมแบบว่าสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้วก่อนไปแล้วก็มาภาวนาด้วยกันนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งฟังประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันแบบจัดเป็นแคมป์เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะก็แล้วแต่อย่างที่พี่มาร์ทบอกเลยว่าเราก็สามารถจัดกระบวนการได้ให้สอดคล้องกับชีวิตของเราหรือว่ากลุ่มของเราหรือเพื่อนพ้องในชุมชนของเราว่าทำได้แบบไหนสบายแบบไหนหรือว่าถ้าไม่สะดวกสบายจริงๆก็สามารถมาจอยคลับเฮาส์ของพี่มาร์ทได้นะครับในทุกๆวันเลยตอน6โมงเช้าแล้วก็ไปที่คลับเฮาส์นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเดินด้วยไมตรีแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปจอยทำกิจกรรมได้หรือว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาอยากจะแชร์ประสบการณ์เฉยๆก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มของ Facebook Page ใช่ไหมครับเป็นกลุ่ม Facebook ว่าเดินด้วยไมตรีก็ไปแชร์ประสบการณ์ในนั้นแล้วก็มีขั้นตอนที่มาร์ทโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องทำอะไรแบบไหนมีกระบวนการแบบไหนเอาไปอะแดปต์ใช้ได้เลยนะครับของพี่มาร์ทสำหรับวันนี้ครับพี่มาร์ทในจากที่พี่มาร์ททำเดินด้วยไมตรีมาถึงวันนี้ตัวพี่มาร์ทเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นยังไงกับตัวเองบ้างครับโอเคก็อันแรกเลยที่สำเร็จเลยนะตั้งแต่ตอนทำก็คือการเปลี่ยนแปลงเวลาตื่นนะครับมีช่วงหนึ่งที่ตื่นสายแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรได้น้อยจังนะครับก็เป็นมาตื่นเช้าขึ้นนะครับแล้วมันก็โดยอัตโนมัติก็ทำให้เราต้อง
ปรับเวลานอนนะฮะให้นอนเร็วขึ้นเนี่ยนี้ก็รู้สึกว่าพอปรับเวลาแล้วสุขภาพดีขึ้นนะฮะน้ำหนักลดลงนะครับแล้วก็ได้ภาวนาทุกเช้านะฮะรู้สึกว่ามีเพื่อนนะครับในเวลาที่เดินด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าในมันก็ในทุกๆเช้าก็ได้เรียนรู้นะครับที่จะสอดส่องสภาวะอารมณ์จิตใจความคิดของตัวเองในช่วงเช้าโปรเจกต์ดีๆก็เกิดขึ้นจากช่วงเดินด้วยนะครับแบบนี้นะก็แล้วก็ด้านหนึ่งมันช่วยให้เรารับผิดชอบนะครับที่จะมีคอมมิตเมนต์อ่ะมีพันธกิจอ่ะมีเป้าหมายอันนึงในชีวิตนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่ได้ใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเดินด้วยไมตรีแล้วจะเจออะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าวันต่อไปเราก็จะมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลย1ชั่วโมงนะครับในช่วงเช้าครับครับผมสุดท้ายนี้พี่มาร์ทฝากอะไรให้กับท่านผู้ฟังหน่อยครับที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วครับครับก็ขอบคุณที่ฟังจนมาถึงตอนนี้นะครับท่านใดสนใจมาร่วมมีประสบการณ์เดินด้วยกันนะครับแล้วถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ได้นะครับลองดูนะครับมันก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับไม่ว่าจะสุขภาพกายก็ช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องการออกกำลังนะครับเรื่องสุขภาพจิตก็ด้วยนะมันเป็นกลุ่มซัพพอร์ตเล็กๆที่เราได้ดูแลกันนะครับเพื่อนที่มาเดินด้วยกันก็เป็นกลุ่มเพื่อนรู้จักกันนะฮะทั้งรู้จักแบบสนิทแบบห่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาได้ในนี้นะครับไม่ต้องกังวลว่าเขาสนิทกันหรือเปล่านะเพราะว่ามีสมาชิกใหม่หมุนเวียนมาเรื่อยๆนะครับรองรับได้ทุกๆคนเลยนะครับที่จะสนใจมาเรียนรู้เรื่องนี้ครับครับผมครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับพอดแคสต์ของ Peaceful Days นะครับก็จะมีเรื่องราวของกระบวนการชุมชนนะครับมาพูดคุยนะครับเรื่องราวของการทำงานในกิจกรรมต่างๆอย่างวันนี้ก็เดินด้วยเมตรีของพี่มานะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจก็ไปติดตามได้ที่ Clubhouse นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าเดินด้วยเมตรีเข้าไปจอยกิจกรรมกันเอาไว้นะครับหรือว่าจะเข้าไปในกลุ่ม Facebook ก็ได้ชื่อกลุ่มว่าเดินด้วยเมตรีนะครับผมก็หรือว่าค้นหาดูในใต้ลิงก์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวทางทีมงานจะแขวนลิงก์ไว้ให้ว่าการเข้าร่วมคลับแล้วก็การเข้าร่วมกลุ่มกดคลิกไปที่ไหนดีนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ตรงนี้นะครับก็ทุกคนก็สามารถดูข้างใต้ได้แล้วก็เข้าไปจอยกิจกรรมกับพี่มาได้เลยนะครับก็สำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับกิจกรรมของ Peaceful Day แล้วก็กิจกรรมของเดินด้วยไมตรีแล้วรวมถึงพอดแคสต์ของ Peaceful Day ครับก็สามารถเข้าไปฟังเรื่องราวของชุมชนกรุณาของบุคคลที่ทำงานในชุมชนกรุณาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ